ถึงลุงและเจ้าแก่เอ้ยแม่เจ้าเก่าแม่หมวกสาวสาวระยามาครให้ครึ่งคนแก่ที่เด็ดมันกินเผ็ดต้องสะอึกคนแก่ที่เด็ดมันกินเผ็ดต้องสะอึกเห็นแก่แก่อย่างนี้เธอสาวเขาเรียกว่าอะไรล่ะลุงเขาเรียกว่าแก่เก่าเก่งอย่าหาว่าคุยเลยไอ้หนุ่มหัวบนคนแก่หนังย่นยังรุ่งนี่สิคึกเตะปีบสิบใบละโอ้ยังสบายมากเตะปีบสิบใบละโอ้ยังสบายมากบ้า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 ถ้าปีบจะแตกหมดตั้งสิบใบแล้วสิลุงโถอยากจะเห็นกับตาจังเลยแล้วผลลัพธ์ออกมามันเป็นยังไงล่ะลุงเลยต้องเดินขาลากก็ไอ้เพราะความอยากจะคึกอย่าหาว่าคุยเลยไอ้หนุ่มหน้าใสกินไข่สิบใบใจลุงมันอึกกระทึกกินไข่ใจสู้ชูสองนิ้วก็ยังได้กินไข่ใจสู้ชูสองนิ้วก็ยังได้เป็นยังไงกินกันไปสิบใบมันคึกคักกันเข้าบ้างหรือเปล่าล่ะลุงไม่ต้องห่วงอันนี้อย่าไปบอกใครแล้วมันเป็นยังไงกินเข้าไปกินเข้าไปใจก็ไม่เห็นคึกรักคนแก่แน่กว่าคนหนุ่มรักคนแก่ไม่ดุ้มเรื่องไอ้หนุ่มอย่าไปนึกยามหนูเมื่อยปวดลุงจันวดให้สบายยามหนูเมื่อยปวดลุงจันวดให้สบายเดี๋ยวก่อนลุงทำไมเกิดเต้าสาวก็บอกให้หนวดเขาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยลุงจะหนวดเขาไหวไหมล่ะแม่ก็ยังเกรงใจอยู่ไอ้แบบนี้มันของธรรมดาแล้วไหวไหมล่ะทำไมไม่ได้ถ้าใจลุงมันคึกเรียกลุงว่าพี่บางสีโทแม่หนูเรียกลุงโคตรูดูมันก็ไม่ค่อยคึกเรียกลุงว่าพี่ถึงตายฟรีก็ไม่วิตกเรียกลุงว่าพี่ถึงตายฟรีก็ไม่วิตกถึงจะตายก็ยอมแล้วเป็นอันว่ายอมถ้าเรียกว่าพี่ไม่ต้องห่วงขอให้เรียกพี่คำเดียวเท่านั้นอย่างนั้นใช่เหรอตายในน้ำหรือตายบนบกตกเตียงตายใจคอยังคึกอย่าหาว่าคุยเลยไอ้หนุ่มหน้าขาวเมื่อวานสาวๆมาแย่งกันกินกระทึกตกตีกันละพันละวันห้ามไม่ไหวตกตีกันละพันละวันห้ามไม่ไหวก็คงจะขอเอาลุงไปเป็นผัวเลยสิท่าก็โถมันต่ำไปไอ้หนุ่มแล้วเขาขอเอาไปทำอะไรล่ะแย่งไปเป็นคนใช้เรียกว่าใช้ตอนดึกดึกถึงลุงและเจ้าแก่เอ้ยแม่เจ้าเก่าแม่พวกสาวสาวระยามาคอนให้ขึ้นคนแก่ที่เด็ดมันกินเผ็ดต้องสะอึกคนแก่ที่เด็ดมันกินเผ็ดต้องสะอึกเห็นแก่แก่อย่างนี้เธอสาวเขาเรียกว่าอะไรล่ะลุงเขาเรียกว่าแก่เก่ากึก